จากจังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นพรรคภูมิใจไทยครับครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ได้ส่งเรื่องที่ผมหารือในรอบที่แล้วไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วครับครับสำหรับวันนี้ครับท่านประธานผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้สภาได้ส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ครับเรื่องแรกผมได้รับการร้องเรียนจากคณะครูอาจารย์และน้องๆนักเรียนโรงเรียนภูเขียวอำเภอภูเขียวขอให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดดังภาพที่ปรากฏในสไลด์นะครับสำหรับโรงเรียนภูเขียวนั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีจำนวนนักเรียนมากถึง 2,891 คนและมีการจัดห้องเรียนถึง104ห้องเรียนแต่มีอาคารอยู่หลังหนึ่งครับที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างและใช้มาถึง50ปีดังภาพที่เห็นครับจะมีคณะกรรมการจากกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าไปตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าวครับจะพบว่ามีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโครงสร้างหลักตามที่เห็นในภาพนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยคอนกรีตรอบเสาบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยจะแตกร้าวหลายต้นนะครับแล้วก็มีเหล็กเสริมเสาเนี่ยเป็นสนิมและพบความเสียหายในวงกว้างทางคณะกรรมการที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยจึงมีความเห็นว่าควรที่จะรื้อถอนนะครับเพื่อขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนและขณะนี้ครับอาคารเดิมหลังเนี้ยครับก็ยังใช้อยู่นะครับแม้กระทั่งว่าปัจจุบันมีการอนุมัติให้มีการรื้อถอนแล้วนะครับแต่ที่ต้องยังใช้อยู่ก็เพราะว่าห้องเรียนมีไม่เพียงพอครับเพราะถ้ารื้อถอนปุ๊บเนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่มีห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเวลาจึงอยากจะขอให้กระทรวงศึกษาธิการครับได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนตามที่โรงเรียนได้เสนอของบประมาณไปแล้วนะครับเพราะหากรื้อถอนก็เด็กก็จะขาดแคลนห้องเรียนนะครับเรื่องที่สองครับผมขอได้รับการร้องเรียนจากนายเชิดชัยพินโยทรัพย์และนายชาวฤทธิ์พินโยทรัพย์นะครับนายกอบตและกำนันตำบลสามสวนถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลสามสวนนะครับในเส้นทางหลวงท้องถิ่นรหัสชย.ถอถุง 118-01 สายบ้านหนองม่วงถึงบ้านสามสวนซึ่งเป็นทางสายหลักนะครับสายนี้ผ่านย่านชุมชนระหว่างอำเภอบ้านแท่นเชื่อมไปถึงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีการสภาพการจราจรหนาแน่นมีรถบรรทุกขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับส่งผลให้สายทางชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี67จำนวนเงิน 36,886,000 บาทเพื่อก่อสร้างผิวการจราจรใหม่ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวนได้เสนอขอโครงการของบอุดหนุนเฉพาะกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านเทวิงชัย